เอาละครับคุณพุทธพงศ์ฮะกลับมาที่จับเงินชนทองเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราต้องต้อนรับนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอีกท่านหนึ่งนะครับคุณบุญวราสุมโนหรือว่าอาจารย์บุญวรานั่นเองสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับนี่อาจารย์ไปใช้ชีวิตอยู่ที่แดนจิงโจ้นานนะฮะอาจารย์เพิ่งกลับมาหรือเปล่ากลับมาประมาณ2ปีแล้วอ๋อโล่งอกไปทีนะฮะทำไมเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงด้วยนะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่กลัวอาจารย์จะแพ้ไงอ๋อไม่ค่ะไม่แพ้ค่ะแต่แพ้ก็ไม่กลัวนะฮะเอาละอาจารย์นะฮะอาจารย์ไปที่ออสเตรเลียแล้วก็ไปทำการศึกษาเรื่องเพราะว่าไทยกับออสเตรเลียมี FTA กันค่ะครบรอบ3ปีแล้วปีนี้จะเป็นปีที่4ค่ะใช่มั้ยฮะค่ะตอนนี้อาจารย์ไปศึกษาพบอะไรฮะก็จากการทำสนธิสัญญาการค้าเสรีไทยออสเตรเลียเนี่ยนะคะมันพบว่ามันไม่มีผลกระทบใดๆในภาคธุรกิจบริการเราอาจจะเห็นว่าในภาคการส่งออกภาคการค้าสินค้าเนี่ยจะมีการลดภาษีการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นแต่ว่าภาคบริการเนี่ยเราไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากนักค่ะค่ะคำว่าไม่ได้รับผลกระทบที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันก็คือผลกระทบทั้งในแง่บวกแล้วก็แง่ลบเลยอย่างนั้นป่ะค่ะคือไม่มีเลยค่ะอ๋อค่ะเหมือนไม่ได้ทำ FTA กันเหมือนไม่ได้ทำ FTA กันอุตส่าห์ไปเซ็นสัญญาไปเจรจากันอยู่ตั้งนานทำไมมันเป็นอย่างนั้นอาจารย์ค่ะมันก็มีขอเรียนใน2ด้านนะคะในด้านการลงทุนกับการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศอย่างในด้านการลงทุนเนี่ยเรามีปัญหาอุปสรรคต่อการที่บริษัทออสเตรเลียจะเข้ามาลงทุนในไทยเนี่ยหลักๆเนี่ย5ประการอย่างแรกเลยคือเราไม่ได้แก้กฎระเบียบภายในของเราเองอย่างเช่นกฎระเบียบเรื่องการจ้างงานคนต่างชาติ4คนคนต่างขอโทษค่ะคนต่างชาติ1คนต่อแรงงานไทย4คนเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานมากอย่างเช่นเหมืองแร่ซึ่งออสเตรเลียเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษค่ะคือเขาต้องเอาคนเข้ามาเยอะหน่อยใช่ค่ะแล้วแรงงานไทยเนี่ยเรายังไม่มีคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้จำนวนมากอย่างเช่นนักอัญมณีวิทยานักธรณีวิทยาหรือวิศวกรที่ควบคุมเครื่องจักรอย่างเงี้ยนะคะคือเขากำหนดไว้ว่าแรงงานต่างชาติที่เป็นออสเตรเลียเนี่ย1คนต่อคนไทย4คนใช่ค่ะประกอบกันอย่างนี้สมมติว่าออสเตรเลียมา2เรา8ก็เราก็ต้องเป็น8เขาบอกว่าอย่างนี้มันไม่จูงใจเพราะว่าเขาต้องใช้คนของเขาเยอะกว่านี้ใช่ค่ะ อย่างที่2เนี่ยก็มีความไม่แน่นอนของกฎระเบียบภาครัฐอย่างเช่นในด้านเหมืองแร่เนี่ยนะคะมันมีการปรับอัตราค่าหลวงแร่เนี่ยตั้งแต่ปี2524จนถึงปี2551เนี่ยปรับไปแล้ว21ครั้งค่าภาคหลวงนี่เหรออาจารย์ค่ะโอ้โหคือเกือบจะ1ครั้งต่อปีอะไรอย่างงี้เลยปรับขึ้นหรือปรับมันก็มีปรับขึ้นบ้างปรับลดบ้างแต่มันเป็นความไม่แน่นอนอ่ะนะคะซึ่งนักธุรกิจเขาก็ตัดสินใจลำบากค่ะเพราะมันเกี่ยวกับต้นทุนการประกอบการของเขาครับคือไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าอีก1ปีข้างหน้าฉันจะปรับเป็นเท่าไหร่2ปีอะไรไม่ได้เป็นสเต็ปแบบนั้นใช่ไหมครับมันเป็นความไม่แน่นอนซึ่งนักธุรกิจนั้นไม่ชอบนะคุณกำพูใช่ไหมเขาวางแผนล่วงหน้าลำบากค่ะแล้วก็มีเงื่อนไขการลงทุนที่กำหนดไว้ในทัสต้าเนี่ยมันค่อนข้างจำกัดค่ะอย่างเช่นธุรกิจก่อสร้างเนี่ยเราใหนักลงทุนออสเตรเลียถือหุ้นได้ 100% แต่ว่าเรามีเงื่อนไขซึ่งบอกว่าต้องเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาทขึ้นไปที่จะประมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐได้ค่ะอันนี้มันก็เป็นการจำกัดไม่ให้บริษัทขนาดกลางของออสเตรเลียที่เขามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเข้ามาแข่งขันได้ค่ะครับถ้าเราดูในเรื่องของปริมาณเงินลงทุนจากออสเตรเลียย้อนหลังไปนะครับมันเป็นยังไงฮะอาจารย์เท่าที่เห็นในกราฟนี่คือมันไม่แน่นอนใช่ไหมอาจารย์มันไม่คือจะเห็นว่าเราทำสนธิสัญญาในปี47นะคะตอนนั้นปีนั้นโด่งเลยเงินลงทุนค่อนข้างเยอะแต่พอสนธิสัญญามีใช้ได้ effective ปุ๊บในปี48เนี่ยมันกลับลดลงติดลบค่ะแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จริงนะคะแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวเลขอันนี้เราไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นการลงทุนภายใต้สนธิสัญญา FTA นะคะเราก็ไปดูว่ามีบริษัทไหนที่ใช้สิทธิประโยชน์ FTA ตรงนี้บ้างปรากฏว่าผ่านมา3ปีปีนี้ปีที่4มีบริษัทออสเตรเลียใช้บริษัทเดียวอ้าวค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่รับเขาผลิตหลังคาโครงเหล็กค่ะ
ต่ก่อนเนี่ย เขาไม่สามารถให้บริการติดตั้งได้เพราะว่าธุรกิจบริการเนี่ยเป็นธุรกิจที่สงวนไว้สำหรับคนไทยค่ะFTA มาก็เขาก็สามารถทำบริการตรงนี้ได้แล้วเขาก็เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก100ล้านบาทเป็น600ล้านบาทซึ่งก็จะเห็นว่าครึ่งหนึ่งของเงินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นของบริษัทเดียวเลยนะคะครับก็สรุปว่าที่ทำกันไป3ปีนะฮะมีบริษัทเดียวใช้ประโยชน์นะครับจากไม่น่าเชื่อนะผมก็นึกว่าโอ้โหดูจำนวนคนงานคนออสเตรเลียที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยตามกราฟนี่ก็ลดลงเหมือนกันค่ะคือ3ปี4ปีเนี่ยทั้งหมด30คนบางคนอาจจะบอกว่าเออก็ดีนะออสเตรเลียไม่ค่อยใช้ประโยชน์ตรงนี้ประเทศไทยอาจจะใช้ประโยชน์เยอะก็ได้ประเทศไทยอาจจะได้เปรียบก็ได้ไทยไปลงอาจารย์มีข้อมูลฝั่งนี้หรือเปล่ามีค่ะมีก็ขออนุญาตเอากราฟขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าการลงทุนของไทยในออสเตรเลียเนี่ยตั้งแต่ปี48ถึงปี50เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนิดเดียวจริงๆน้อยมากเลยน้อยมากอย่างที่ทราบกันดีว่าธุรกิจที่คนไทยไปทำในออสเตรเลียส่วนมากก็หนีไม่พ้นธุรกิจร้านอาหารไทยใช่ซึ่งเงินลงทุนเปิดร้านอาหารไทยเนี่ยประมาณ300ล้าน300,000บาทเท่านั้น300,000บาทต่อ1ร้านขอโทษค่ะ300,000ดอลลาร์ออสเตรเลีย300,000เหรียญต่อ1ร้านเท่านั้นเองคือมันน้อยแล้วก็ส่วนมากเนี่ยมันเป็นการเปิดร้านอาหารโดยคนที่มีถิ่นฐานถาวรอยู่ที่ออสเตรเลียมันก็จะไม่มาปรากฏในเงินทุนระหว่างประเทศแล้วมันการไปเปิดร้านอาหารไปลงทุนเปิดร้านอาหารเนี่ยมันเป็นการใช้ประโยชน์จากทัฟต้านี่มั้ยครับต้องบอกว่ามันไม่ได้รับผลกระทบจากทัฟต้านะคะเพราะว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันไม่ใช่เป็นธุรกิจที่ออสเตรเลียเขาสงวนไว้คือไม่ต้องมีข้อตกลงนี้ก็ไปเปิดได้อยู่แล้วคือภาคการลงทุนของออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างเสรีค่ะพูดง่ายๆคือประเทศที่เขาไม่มี FTA เนี่ยก็ไปกันเยอะแยะแล้วไปอย่างนั้นเถอะใช่ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายว่าตอนเราทำวิจัยโครงการนี้แล้วเอาสนธิสัญญาทัฟต้าเนี่ยไปเปรียบเทียบกับสนธิสัญญาการค้าเสรีที่ออสเตรเลียทำกับประเทศอื่นแล้วพบว่าของเราเนี่ยได้สิทธิประโยชน์น้อยมากเพราะว่าหนึ่งเลยเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ให้เพิ่มมากขึ้นคือว่าออสเตรเลียเนี่ยเพราะเขาทำส่วนที่สัญญาไปในปี48ปุ๊บเขาก็มีการเพิ่มเพดานการลงทุนขึ้นเรื่อยๆจาก50ล้านเหรียญเป็น100ล้านเหรียญแต่ว่าเราไม่ได้ปรับขึ้นตามนั้นอ๋อเขามีการปรับปรุงเวลาออสเตรเลียไปทำกับประเทศอื่นๆหมายถึงเขาปรับกฎระเบียบในประเทศเขาเองของเขาเองอยู่แล้วแต่ของเรานี่ไม่ปรับเลยของเราไม่ปรับ3ปีผ่านไปยังไงก็อย่างนั้นใช่ค่ะอาจารย์เท่าที่อาจารย์ศึกษาเนี่ยมันมีข้อเสนอแนะไหมครับหรือว่ามีความคืบหน้ายังไงที่อาจารย์ได้ข้อมูลมาไหมครับว่าเขากำลังจะมีการปรับปรุงเงื่อนไขการเจรจาหรือว่าการทำข้อตกลงอันนี้ให้มันได้ประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายมากขึ้นกว่านี้ค่ะก็ตอนแรกเขาสเกดูลไว้ว่ามันจะต้องมีการเจรจาใหม่ทุกๆ3ปีนะคะครับก็ต้องรอดูว่าเราจะเปิดการเจรจากันเมื่อไหร่ซึ่งในการเปิดการเจรจาเนี่ยเราก็คงต้องมาดูว่ากฎระเบียบภายในประเทศเราเนี่ยมีอันไหนที่มันผ่อนปลนได้บ้างเพื่อที่จะให้นักลงทุนออสเตรเลียเข้ามาลงทุนได้มากขึ้นแล้วก็เราสามารถเข้าไปลงทุนในออสเตรเลียได้มากขึ้นด้วยรายงานไปเยอะไหมฮะอาจารย์รายงานพวกแม่บ้านพ่อบ้านอะไรตัวเลขเหมือนกันแม่ครัวมีตัวเลขคนงานไทยที่ได้รับวีซ่าให้ไปทำงานในออสเตรเลียระหว่างปี49ถึง50นะครับเยอะไหมจะแยกตามสาขาอาชีพต่างๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกคนพ่อครัวแม่ครัวใช่ค่ะก็ไปตามธุรกิจที่เห็นพุ่งโด่งๆมาเนี่ยนะฮะร้านอาหารทั้งนั้นเลยเพราะว่าอาชีพพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าประเทศอื่นคือออสเตรเลียเนี่ยเขายอมรับมาตรฐานฝีมือแรงงานในด้านสาขาการทำอาหารของไทยแต่ตรงนี้ก็มีปัญหาอีกเพราะว่ามาตรฐานฝีมือแรงงานที่ออกโดยกรมแรงงานเนี่ยนะคะของเรามีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบซึ่งมันทำให้ไม่ไปสอดคล้องกับมาตรฐานในทัฟต้าก็รับอะค่ะแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าพอได้ใบประกาศนียบัตรมาแล้วเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะเอาไปเปรียบเป็นจะเป็นพ่อครัวหรือเป็นพนักงานประกอบอาหารหรือเป็นหัวหน้าพ่อครัวเนี่ยคือไม่สามารถเทียบได้แล้วอีกข้อนึงเป็นปัญหาหลักเลยคือหลังจากที่มีการใช้ทัฟต้าแล้วเนี่ยออสเตรเลียปรับเพิ่มเงื่อนไขทางด้านภาษาขึ้นมา
ค่ะก็เลยกลายเป็นปัญหาสำหรับเราด้วยใช่เป็นปัญหาสำหรับเราเพราะว่าแรงงานไทยที่ต้องการไปทำงานในออสเตรเลียเนี่ยต้องสอบ IELTS ให้ได้ 4.5 ซึ่งถือว่ามากใช่ค่ะแล้วยิ่งถ้าไปเป็นพยาบาลหรือเป็นนักบัญชีเนี่ยต้องได้7เลยทีเดียวใช่เพราะว่าถ้าเขาสั่งขาหมูแล้วเอาขาคนให้โดยสรุปก็คือว่าข้อตกลงเนี่ยทำมามีผลมา3ปีแล้วนะครับแต่ว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยยังไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนะครับน่าจะมีการปรับปรุงเงื่อนไขภายในประเทศมากกว่าเอาละครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะฮะที่ให้มุมมองที่น่าสนใจทีเดียวขอบคุณมากครับขอบคุณครับพักครู่เดียวนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นต่อนะครับ